สนุนโดยหลินจือโกะกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายของสุขภาพดีวิถีไทยจีนค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับช่องทางในการติดตามรับชมจาน PSI Big 4หมายเลข123จาน GMMZ หมายเลข58รวมถึงเคเบิลท้องถิ่นทั่วประเทศแล้วก็รับชมผ่านทางแอปของ PSI AS Play 2ID และ Lux TV ค่ะชมรายการย้อนหลังผ่าน YouTube ชมรายการสดผ่านทาง Facebook Live Thai CCTV ค่ะและโทรศัพท์เข้ามาฝากคำถามเอาไว้ได้ที่021026116ค่ะไปดูคำถามนะคะจากแฟนๆรายการที่ฝากไว้ในแฟนเพจ Facebook ไทย CCTV ของเราค่ะคำถามแรกถามว่าเลิกงานดึกเป็นประจำสามารถนอนกลางวันทดแทนได้หรือเปล่าคะตรงประเด็นอย่างที่เราพูดเลยว่าสิ่งที่4เราบอกว่าถ้าอยากสวยสุขภาพดีเนี่ยการพักผ่อนสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยที่หมอพูดบอกว่าไม่ได้อยู่ตรงที่ว่าคนคนนั้นเนี่ยนอนหลับได้หรือไม่ได้แต่มันอยู่ตรงที่ว่าคนคนนั้นเนี่ยนอนเวลาไหนค่ะอย่างนี้มีคำถามว่าถ้าเกิดว่าคนต่างประเทศค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเขาไม่อยู่เมืองไทยแล้วเขายังปรับเวลานอนไม่ได้แบบนี้คุณหมอเขายังไปติดเวลานอนประเทศเขาเนี่ยร่างกายเราจะเป็นอะไรร่างกายเขาจะรู้สึกเพลียเขาจะรู้สึกเหมือนกับว่ามันถึงเวลานอนแล้วเขาไม่ได้นอนเขายังปรับเรื่องของเวลาไม่ได้ต่อให้มานอนกลางวันแต่ว่าเป็นผ้าม่านที่ทึบแสงทุกอย่างมืดหมดแบบนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมคะคือจริงๆแล้วเราเคยพูดกันในเรื่องของเวลาว่าเวลาหยินเนี่ยเวลากลางคืนประเทศใครประเทศมันไม่ได้บ่งบอกว่าเรานอน4ทุ่มบ้านเราแล้วเราเอา4ทุ่มเนี่ยไปเทียบเคียงว่าต่างประเทศนั้นเนี่ย4ทุ่มบ้านเราคือกี่โมงไม่ใช่เวลาหยินประเทศมันใช่ไหมเวลาหยินเวลากลางคืนเวลาที่ตับเขาต้องพักผ่อนแล้วเขาต้องกักเก็บเลือดเพื่อเอาไปใช้ในวันถัดไปตรงนี้เวลาใครเวลามันคือเวลากลางคืนของบ้านใครบ้านมันต่อให้คุณย้ายที่อยู่ที่พำนักพักอาศัยก็ตามร่างกายคุณก็จะปรับเข้ากับประเทศนั้นให้ได้เพราะว่าเรามีในเรื่องของสภาพอากาศมีในเรื่องของพระอาทิตย์พระจันทร์ที่ยังสลับกันอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่เพราะฉะนั้นกลไกร่างกายของเราเนี่ยค่อนข้างเขาเรียกว่าค่อนข้างปรับตัวไปโดยธรรมชาติเพียงแต่ว่าในช่วงระยะเวลากระทันหันร่างกายอาจจะยังปรับตัวไม่ได้แต่สักระยะหนึ่งร่างกายก็จะปรับตัวได้เพราะฉะนั้นการนอนที่ดีที่สุดก็คือควรจะนอนหลับพักผ่อนในช่วงของเวลาหยินเวลากลางคืนเพื่อให้ร่างกายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตับที่ต้องสะสมเก็บเลือดในช่วงของเวลากลางคืนแล้วก็ในเรื่องของหัวใจที่เขาจะต้องพักในช่วงของเวลากลางคืนอีกเช่นเดียวกันนอนในช่วงเวลาที่ควรนอนก็คือกลางคืนกลางวันคุณก็ทำงานทำกิจกรรมปกติไปไม่ใช่ว่ามาสลับกันหมดนะคะแล้วก็บางคนที่เขาเป็นเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของนอนไม่หลับอาจจะเป็นในเรื่องของนอนไม่หลับหรืออีกอันนึงคือหน้าที่การงานแต่มีหลายคนที่เป็นนะคะคุณหมอเขาจะมานอนประมาณ 7-8 โมงเช้าแล้วก็มาตื่นค่ำๆแล้วก็กลางคืนก็ใช้เวลาเหมือนกลางวันเขาคือคนคนนั้นนี่เขาทำงานกลางคืนหรือว่ากลางคืนเขานอนไม่หลับเขาก็ไม่ได้ทำงานค่ะอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะว่างงานอยู่แล้วด้วยแต่ว่าสังเกตเห็นหลายคนเหมือนกันเป็นแบบนี้ไม่ทราบเป็นอะไรค่ะอาจจะเป็นไปได้ว่าแต่ก่อนเนี่ยพฤติกรรมเขาเป็นแบบนั้นพฤติกรรมคือไม่ได้นอนกลางคืนชอบนอนดึกแล้วก็อาจจะบวกกับภาวะความเครียดบวกกับอายุที่มากขึ้นเลยส่งผลต่อให้การนอนไม่สามารถจะนอนแล้วหลับใช่ค่ะแล้วก็เป็นโรคนอนไม่หลับด้วยแล้วพอทานยาที่บอกว่ามาหลับตอนเช้าจริงๆเนี่ยเพราะว่ามันเพลียมาทั้งคืนร่างกายเพลียล้าก็เลยหลับไปค่ะเพราะว่าคนที่เขาต้องพึ่งยานอนหลับตลอดเวลาเนี่ยคือเขาไม่สามารถหลับได้เองนะคะก็เวลาค่อนข้างที่จะสวิงค่ะบางวันหลับเช้าบางวันมานอนเร็วก็มีแล้วก็รีบตื่นก็มีแบบเนี้ยค่ะเวลามันจะผันผวนไปมาตลอดเลยนะคะจริงๆแล้วคนที่สิ่งที่จะแก้เรื่องของการนอนไม่หลับหรือคนนอนหลับยากเนี่ยสามารถทำได้โดยการออกกำลังกายเบาๆนะคะแล้วก็เรื่องของควบคุมในเรื่องของภาวะอารมณ์ตัวนี้ก็จะช่วยได้ค่ะอารมณ์เป็นสิ่งสำคัญนะคะอีกคำถามนึงค่ะไม่มีเวลาออกกำลังกายควรทำอย่างไรทดแทนนี้คะอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้ว่าคนเนี่ยออกกำลังกายเนี่ยดูเหมือนคำพูดง่ายๆหลายคนก็รู้นะคะหลายคนก็รู้ทำงานบ้านได้ไหมหลายคนก็รู้ด้วยนะว่าออกกำลังกายมีประโยชน์ส่วนทำงานบ้านเนี่ยก็ต้องมองว่าทำงานบ้านคืออะไรถ้านั่งรีดผ้าเฉยๆเนี่ยก็ไม่ถือออกกำลังกายเพราะว่ามันไม่ได้มีการขยับขยื่นกล้ามเนื้อไม่ได้มีการขยับขยื่นข้อต่อต่างๆแค่ขยับแขนนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ถ้าบอกว่าไปทำสวนตัดต้นไม้รดน้ำต้นไม้ตัดหญ้าอันนี้ได้เยอะเลยนะคะอันนี้ค่อนข้างจะได้เยอะได้เหงื่อด้วยขัดห้องน้ำกวาดบ้านถูบ้านอันนี้ออกแรงเยอะนะคะซักผ้าเพราะฉะนั้นถามว่าทำงานบ้านได้ไหม
ได้แต่ต้องดูว่าเป็นงานบ้านที่เราทำอยู่กับที่หรือเราได้มีการขยับเขยื้อนร่างกายถ้าเป็นล้างจานก็ได้แต่ได้นิดหน่อยใช่ไหมก็ได้นิดหน่อยค่ะก็ได้นิดหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ถามคำถามเนี้ยมักจะเป็นคนที่มีข้ออ้างอยู่ในใจตัวเองเสมอเลยแสดงว่าขี้เกียจนะคะคือเป็นคนที่ไม่ชอบออกกำลังกายแล้วก็มีแล้วก็มักจะมีข้ออ้างว่าไม่มีเวลาเลยค่ะจริงๆแล้วจริงเวลามันลองจัดสรรเวลาลองจัดสรรเวลาดูค่ะ30ถึง45นาทีเนี่ยคุณนั่งเล่นมือถือแป๊บๆดูทีวีแป๊บเดียวก็ครบแล้วนะคะแต่ว่าเราไม่ได้แบบสภาพจิตใจที่จะจิตใจแข็งแกร่งเพียงพอที่จะแบบฮึบแล้วก็ลุกเอาตัวเองขึ้นออกกำลังกายได้นั่นเองหรืออาจบอกว่าหุ้ยไม่มีเวลาเลยจริงๆกลับมาถึงบ้านเป็นคนที่ชอบดูรายการทีวีเราก็ยืนแกว่งแขนหน้าทีวีก็ยังได้ฉันเรียกว่าก็เป็นการออกกำลังกายเบาๆในเขาเรียกในห้องแคบๆที่เราแบบอาจจะเขาเรียกไม่ได้มีพื้นที่สะดวกที่ต้องไปในสวนไม่ได้มีพื้นที่ที่จะต้องไปวิ่งใช่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันจะมีพวกคลิปวิดีโอค่ะของต่างประเทศหรือว่าของไทยก็มีเขาจะเป็นคลิปสอนออกกำลังกาย20นาทีบ้างแหละก็มีนะคะ30 45นาทีแล้วก็มีแค่เป็นเสือโยคะผืนเดียวนะคะแล้วก็ออกกำลังกายในบ้านได้เลยจะมีท่าให้ได้เล่นกันอันนี้ก็เป็นออกกำลังกายง่ายๆหรือถ้าแบบว่าโอ้ไม่สามารถจะแบบมีข้ออ้างอีกอันนี้ข้ออ้างไม่ได้นะคะมีข้อออกกำลังกายที่บ้านมีข้ออ้างอีกก็คือว่าทีวีก็ไม่มีไม่สามารถจะดูอะไรได้ง่ายๆเลยค่ะตื่นเช้ามาแกว่งแขนสักนิดนึงนะคะในระหว่างวันเรานั่งทำงานในแต่ละวันเนี่ยติดต่อกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วเนี่ยออกมาแกว่งแขนขยับขยื่นแค่นั้นเองออกกำลังกายเบาๆแล้วก็หลีกเลี่ยงในการที่จะขั้นเลยนะใช้ตัวช่วยเยอะๆเดินขึ้นลิฟต์ขึ้นรถอยู่ตลอดเวลาเดินออกกำลังกายแค่นี้ก็ได้แล้วค่ะค่ะอีกคำถามนึงค่ะถามว่าชอบไม่ชอบทานผักค่ะสามารถทานวิตามินทดแทนได้หรือเปล่าคะโอ้โหไม่ชอบทานผักนี่เรื่องใหญ่เลยคือจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนนะหลายคนมากๆโดยเฉพาะวัยรุ่นสมัยเนี้ยไม่ชอบทานผักเลยแล้วก็บอกแล้วก็มีปัญหาตามมาก็คือในเรื่องของท้องผูกแต่ก็ยังดีหลายคนก็ยังดีว่าก็ยังดูผิวพรรณดีแต่เชื่อไหมว่าถ้าเกิดท้องผูกนี้เป็นนานๆของเสียในร่างกายไม่ถูกขับออกไปยังคงหมักหมมของเสียเพราะเราไม่ได้อุจจาระทุกวันอุจจาระคือของเสียกากใยที่เราร่างกายไม่ต้องการแล้วก็ออกไปทางอุจจาระถูกไหมแต่ปรากฏสะสมไปนานๆทำให้เราเนี่ยในระยะยาวๆเนี่ยเราจะไม่เป็นคนสวยที่มีสุขภาพดีเลยคือไม่สวยด้วยเพราะว่าผิวพรรณเนี่ยจะค่อนข้างแห้งนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของเขาเรียกมีเป็นจุดหรืออาจจะมีในเรื่องของสิวเกิดขึ้นจากการที่เราเนี่ยไม่สามารถที่จะขับถ่ายได้ทุกวันเพราะฉะนั้นอันนี้ควรหนึ่งควรจะต้องทานผักเพื่อที่มีกากใยบ้างนะคะเพื่อให้ขับของเสียเพื่อให้เราได้สวยสุขภาพดีอันที่สองเนี่ยการทานวิตามินเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ค่อนข้างมีเยอะเหมือนกันเนาะเพราะว่าบางคนเนี่ยหลากหลายบางคนบอกว่าทานผักไม่ได้จริงๆก็เลยไปทานวิตามินเพื่อเลือกในรูปของอาหารเสริมแต่พอทานวิตามินในรูปของอาหารเสริมอาจจะสวยสุขภาพดีในเรื่องของการได้วิตามินแต่ไม่มีกากใยเพื่อจะให้เราขับถ่ายได้จริงๆแล้วเนี่ยอะไรที่เราทานสดๆโดยที่ไม่ได้แปรรูปหรือว่าแปลงเป็นอย่างอื่นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดนะคุณหมอเนาะว่าไหมคะอันนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดทานผักสดผลไม้สดเนี่ยมันจะไปสู้สิ่งที่เป็นเม็ดที่สกัดมาแล้วนะคะหรือว่าถูกแปรรูปไปอย่างอื่นแล้วเนี่ยมันสู้ไม่ได้อยู่แล้วแหละค่ะใช่อันนี้ดีกว่าแต่ถ้าสมมติว่าแบบไม่ได้จริงๆหรือไม่ได้จริงๆฝึกแล้วก็ไม่ได้จริงๆแล้วจำเป็นจะต้องมีตัวช่วยตรงนั้นก็ไม่ว่ากันแต่อย่าลืมว่าเราไม่ได้ทานกากใยอย่างน้อยให้เราทานวิตามินไปครบแต่เราไม่ได้ทานกากใยเพราะฉะนั้นเราอาจจะมีปัญหาในเรื่องของระบบการขับถ่ายใช่ค่ะก็ส่งผลทำให้เราเนี่ยเขาเรียกนะไม่สวยแล้วก็สุขภาพไม่ดีในระยะยาวๆได้จริงๆคำว่าไม่ชอบทานผักจริงๆคุณทานได้นะแค่ไม่ชอบแล้วไม่อยากฝืนใจตัวเองรู้สึกว่าไม่อร่อยนั่นเองจริงๆถ้าฝึกแล้วมีความเคยชินแล้วน่าจะทานได้นะคะหรือว่าง่ายๆเลยเอาไปปั่นก็ได้นะคุณหมอเติมน้ำตาลนิดนึงให้หวานหน่อยแล้วก็ปั่นแล้วเลือกสิ่งที่เราชอบเช่นผักที่เราไม่ชอบเราเอาไปผสมกับผลไม้ไหมที่เราชอบเพื่อให้เกิดรสชาติเพื่อให้ได้ทานง่ายใช่อันนี้ก็ได้นะคะไม่ได้แปลว่าผักชนิดนั้นคุณไม่ทานเนี่ยจะทานไม่ได้เลยเราสามารถเอามาคล้ายๆว่ากับว่าเอามาปรุงแต่งทําให้มันใช่ทําให้มันดูแล้วรับประทานได้จริงๆแล้วอย่าเอามาเป็นข้ออ้างใช่ดีต้องบอกเลยนะว่าถ้าเรายังคงอยากเป็นคนสวยที่สุขภาพดีอยากเป็นคนหล่อที่ดูแล้วแบบโหร่างกายดูแล้วน่าประทับใจถ้าเรายังคงอยาก
เป็นแบบนั้นอยู่เนี่ยอย่ามีข้ออ้างใดๆทั้งสิ้นบางทีมันก็ต้องฝืนใจในบางเรื่องบ้างนะคะตามใจตัวเองไปซะหมดเนี่ยมันก็ไม่ได้ส่งผลดีต่อร่างกายเราด้วยใช่ไหมคะยังไงหมอก็ยังคงแนะนำว่าทำ4อย่างนี่แหละค่ะจะทำได้นอนจะทำได้มากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่ทำให้ได้ครบทั้ง4อย่างอ่ะสมมติว่าอย่างละนิดละหน่อยได้ไหมคะอาจจะไม่ครบเต็มร้อยอย่างแต่ละอย่างคนเราเนี่ยถ้าได้มีการฝึกฝนไปเรื่อยๆมันจะกลายเป็นนิสัยพอมันเป็นนิสัยปุ๊บมันก็จะมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะเป็นความเคยชินว่าถ้ามันไม่ทำปุ๊บเอ้ยมันจะไม่ได้ละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าถ้าอยากสวยหล่อสุขภาพดีแบบยั่งยืนดูแลทั้ง4สิ่งง่ายๆที่หมอพูดไปนี่แหละก็คือสิ่งแรกควบคุมภาวะอารมณ์ให้อยู่ในสมดุลให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ถ้าอะไรที่มันมากเกินไปดึงกลับมาอยู่โหมดปกติให้ได้เร็วที่สุดอยู่กลางๆนะคะปล่อยวางหน่อยอันที่สองสิ่งที่สองก็คือในเรื่องของอาหารการกินละเลิกสิ่งที่ไม่มีประโยชน์แล้วก็เลือกสิ่งที่มีประโยชน์เข้าร่างกายตัวเองเพื่อให้ตัวเองเนี่ยสวยหล่อมีสุขภาพดีสิ่งที่สามการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับเราเหมาะสมกับคนคนนั้นเลือกประเภทให้เหมาะสมเลือกเวลาให้ถูกต้องอันนี้คือสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็การพักผ่อนนอนหลับสิ่งที่สี่ก็คือการพักผ่อนนอนหลับไม่ใช่หมายความว่าการพักผ่อนนอนหลับในเวลาในปริมาณที่มากไม่ใช่แบบนั้นหมอหมายถึงการพักผ่อนนอนหลับในเวลาที่เหมาะสมก็คือคนเราเนี่ยควรจะพักผ่อนนอนหลับในช่วงเวลาหยินในช่วงเวลากลางคืนเพื่อให้อวัยวะสำคัญในร่างกายได้พักผ่อนแล้วก็กลับไปทำงานในวันรุ่งขึ้นเพียงแค่สี่สิ่งง่ายๆแค่นี้ถ้าเราทำได้รับรองว่าเราสวยสุขภาพดีแน่นอนค่ะค่ะจิตแข็งๆหน่อยนะคะอย่าไปตามใจตัวเองมากไปนะคะก็ทำอะไรที่รู้สึกว่าร่างกายเราได้เป็นประโยชน์เนี่ยมันจะรู้สึกดีท้ายที่สุดเราจะได้ผลดีกับตัวเองแล้วเราจะอยากทำต่อนะคะมันจะเรียกว่าแบบเหมือนกับเสพติดเหมือนอย่างเช่นออกกำลังกายหรือว่าเราทานอาหารที่ดีๆไปแล้วเนี่ยเราจะไม่อยากกลับไปในสิ่งที่ไม่ดีอีกนะคะใช่ค่ะวันนี้หมดเวลาของสุขภาพดีวิถีไทยจีแล้วค่ะย้ำอีกครั้งนะคะสำหรับช่องทางในการติดตามรับชมค่ะจาน PSI Big 4หมายเลข123จาน GMM Z หมายเลข58รวมถึงเคเบิลท้องถิ่นทั่วประเทศแล้วก็รับชมผ่านทางแอปของ PSI AS Play to ID และ Lux TV ค่ะชมรายการย้อนหลังผ่าน YouTube ชมรายการสดผ่านทาง Facebook Live Thai CCTV ค่ะแล้วก็โทรศัพท์เข้ามาฝากคำถามเอาไว้ได้ที่021026116นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยนะคะลิ้นจือโกเห็ดลิ้นจือแดงสกัดเพื่อสุขภาพค่ะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์020300033ค่ะและรายการต่อไปรับชมศึกชิงเจ้าสังเวียนค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอลีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่ในคราวหน้านะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดี